สวัสดีครับนะครับผมเต้เนตินัยซื่อสัตย์นะครับวันนี้ผมมากับหัวข้อที่ชื่อว่านะครับทำไมนะครับการใช้บิมเนี่ยถึงเหมาะสมกับบริษัทเล็กนะครับ small to medium size นะครับบริษัทเล็กถึงบริษัทระดับกลางนะครับเหมาะมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าบิมสําหรับบริษัทใหญ่ๆหรือเปล่าแต่มุมมองผมนะครับส่วนตัวมองว่าบิมเนี่ยเหมาะบริษัทเล็กๆถึงบริษัทระดับกลางมากนะมันทําให้เราเพิ่มช่องทางในการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เร่งเรื่อง productivity ได้สูงอีกทีเดียวนะครับสูงเยอะมากนะครับสูงขึ้นเยอะมากก็ผมสรุปมาให้7ข้อนะครับ7ข้อที่ผมมองว่าBIM เนี่ยสำหรับ small company ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกวิศวกร contractor ก็ดีนะครับหรือว่า consult นะครับ to medium size company เนี่ยควรที่จะเปลี่ยนมาใช้ BIM นะครับข้อที่1นะครับข้อที่1ข้อที่1คือเขาเรียกว่า wow นะ wow factor นะครับแค่เราบอกลูกค้าหรือบอกใครก็ตามว่าพี่ครับพอดีผมเปิดบริษัทสมมติว่ารับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็เราทำงานเป็นระบบ BIM based นะครับ BIM based เราจะทำงานด้วยระบบ BIM นะครับคือถึงคุณจะมีหรือไม่มี 3D BIM model เนี่ยเราก็จะต้องเอา 3D BIM model มาเช็คคลาสก่อนนะเพื่อเอาไปตรวจสอบก่อนงานก่อสร้างนี่คือรูปแบบและนโยบายการทำงานของเรานะครับคือแบบพูดแค่นี้ไม่ทุกคนก็แบบว้าวเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะทำงานด้วยบีมเหรอหรือว่าสตรัคเจอรัลเอนจิเนียร์เงี้ยเราเป็นบีมเบสนะครับหรือว่าอาร์คิเทคเราเป็นบีมเบสนะครับอะไรเงี้ยมันคือคลายเอนต์ลูกค้าก็จะร้องว้าวละนะครับแต่มันมีคำพูดหนึ่งตลกมากเลยเขาบอกว่าแค่คุณบอกลูกค้าว่าคุณใช้บีมนะครับลูกค้าก็แบบคิดว่าคุณใช้บีมละเกือบลูกค้าก็ร้องว้าวแล้วแทบจะไม่มีอะไรจะถามละนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องบีมเหมือนกันนะครับโดยที่ลูกค้าเขาจะคิดว่าคุณใช้บีมแล้วถึงแม้เราจะใช้จริงหรือไม่จริงหรือใช้ไปถึงระดับไหนก็ไม่รู้แค่บอกว่าโอเค we use BIM นะครับภาพลักษณ์มันก็จะเปลี่ยนโอเคนะครับลูกค้าลองว้าวนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยมันจะลดการ outsourcing นะเขาเรียกการที่เราใช้ซอฟต์แวร์ที่มันดีขึ้นนะครับที่มันทำงานได้รวดเร็วขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นนะครับก็มันจะทำให้เราลดงบประมาณในการที่จะต้องไป outsource เช่นสมมติเราขึ้น BIM modelแล้วต้องไปเอาซอร์สคนที่ต้องมาเรนเดอร์อีกอะไรเงี้ยต้องมาขึ้นโมเดลอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ใช่สมมติเราทำงานด้วยแคดใช่ไหมเราต้องเอาซอร์สคนที่ต้องมาขึ้นโมเดลเพื่อเรนเดอร์อีกอะไรเงี้ยมันก็เสียเวลาเสียเงินเหมือนคล้ายๆซ้ำซ้อนนะครับก็หรือว่าถึงแม้เป็นบริษัทที่ทำบิมนะครับทำบิมแต่ว่าไม่มีเรวิทยูเซอร์หรือว่าไม่มีบิมโมเดลเลอร์ในองค์กรก็ต้องไปจ้างเอาซอร์สอยู่ดีซึ่งมันเปลืองตังค์แพงด้วยแล้วก็บางทีมันควบคุมคุณภาพยากนะครับเพราะว่าเวลาอยู่ไกลๆกันมันก็จะเป็นเรื่องของ miscommunication เยอะนะครับโอเคนะครับก็จะประหยัดตังค์ได้เยอะนะครับในเรื่องของการ outsource นะครับข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับก็เป็นเรื่องของfuture BIM มันเป็นเรื่องของ future นะครับเป็นเรื่องของการที่เอาเทคโนโลยีในอนาคตหรือ process การทำงานในอนาคตเนี่ยมาใช้ทำงานก่อนเพื่อนเลยนะครับคือเป็นที่รู้ดีว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาทุกปีถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครตามทันหรือว่าอะแดปก่อนปรับตัวก่อนแน่นอนก็ย่อมต้องได้รับประโยชน์ก่อนเพื่อนถูกไหมลองนึกภาพตอนที่เราเปลี่ยนจากการเขียนมือมาเป็นแคดถูกไหมผมเชื่อว่าก็มีหลายบริษัทที่แบบไม่เอาไม่เปลี่ยนกูจะคงโปรเซสเดิมโปรเซสเดิมๆนะครับจะเปลี่ยนไปแคดต้องซื้อคอมพิวเตอร์ต้องมาเทรนนิ่งอะไรอีกนะผมก็เชื่อว่ามีเยอะนะที่แบบไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายนะครับสุดท้ายบริษัทถ้าเขาเปลี่ยนน้ำหน้าไปก่อนเขาก็ได้ผลประโยชน์ไปก่อนเขาก็สามารถไปรับงานได้มากขึ้นเพราะเขาทำงานได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยสุดท้ายคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนตามหลังเขาอยู่ดีแล้วกว่าจะพัฒนาตามนึกออกป่ะนะครับก็เพราะฉะนั้นบีมันเป็นเรื่องของฟิวเจอร์มันเป็นเทคโนโลยีอนาคตนะครับใครปรับตัวก่อนก็ได้เปรียบโอเคข้อที่4นะครับข้อที่4ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่า shortening feedback loop นะครับ feedback loop คืออะไรคือแบบสมมติว่าเราทำงานด้วยรูปแบบเดิมใช่ไหมเราเขียนติกเขียนแปลนเขียนรูปด้านเขียนรูปตัดด้วยแคดอย่างเงี้ยสมมติมีคอมเมนต์กลับมามีคอมเมนต์ว่าเฮ้ยรูปด้านผิดนะรูปด้านผิดไม่ตรงกับแปลนนะหรือว่ารูปด้านต้องแก้ไขนะสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาก็ต้องเปิดแปลนเพื่อแก้ไขเปิดรูปด้านเพื่อแก้ไขเปิดเซกชันเพื่อแก้ไขนะครับถ้าข้อมูลมันเกี่ยวเนื่องกันนะครับถ้าเป็นการทำงานสมัยแคดแต่ถ้าเป็นบีมนะครับถ้าใช้บีมก็คือมันแก้แค่จุดเดียวนะครับแก้แค่จุดเดียว
ข้อมูลทุกแผ่นทุกชีตนะครับแปลนรูปด้านรูปตัดที่มันมีอิเลเมนต์ที่โดนแก้ไขอยู่มันก็จะอัปเดตตลอดนะมันจะอัปเดตเรียลไทม์ตลอดนี่คือมันจะทําให้ประหยัดเวลาได้เยอะมากนะเวลามีเรื่องของการแก้ไขอะไรพวกนี้โอเคนะครับอันที่5นะครับอันที่5ก็เป็นช่วยเรื่องของมาร์เก็ตติ้งได้ดีเลยนะครับช่วยเรื่องของมาร์เก็ตติ้งได้สมมติคุณมีเว็บไซต์บริษัทนะครับรับเหมาก่อสร้างหรือเป็นคอนซัลท์ก็ดีนะครับแล้วบอกว่าทํางานได้บิมเบสเนี่ยแค่บอกว่าเราใช้ building information modeling technology ในการทํางานแค่นี้โอ้โหใครมาเห็นก็แบบมันก็ดีต่อภาพลักษณ์บริษัทนึกออกไหมเพราะว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ใครที่ทําอะไรด้วยเทคโนโลยีใหม่คนอื่นก็จะร้องว้าวอยู่แล้วนะครับก็จะร้องว้าวอยู่แล้วโอเคข้อที่6นะครับข้อที่6ก็เป็นเรื่องของcompeting with big firm ได้ดีนะครับคือเราจะสามารถที่จะแข่งขันกับบริษัทใหญ่ๆได้ดีนะครับลองคิดดูนะสมมติว่าเราเป็นบริษัทเล็กเราอยากใช้บิมนะครับเราใช้บิมมีอยู่5คนมาโปรเจกต์นี้เรามาใช้บิมกันนะเริ่มจากโปรเจกต์เล็กก่อนโปรเจกต์นี้และโปรเจกต์ต่อจากนี้เราจะใช้บิมกันนะครับเนื่องจากมันมีแค่ไม่กี่คนนะนึกออกไหมบริษัทเล็กมันก็จะแบบว่าโอเคมันก็จะเริ่มต้นได้เลยอ่ะมันไม่ต้องมีนโยบายเยอะแยะเหมือนบริษัทใหญ่มันไม่ต้องผ่านดีพาร์ตเมนต์นั้นดีพาร์ตเมนต์นี้นึกออกไหมซื้อโปรแกรมมาเทรนนิ่งลุยเลยนะแล้วมันก็จะทําให้คนที่เขาใช้บิมเป็นนะครับหรือว่าใช้เรวิตเป็นเนี่ยนะก็เขาเรียกว่ามันจะเพิ่ม productivity ของงานได้เยอะมากสูงมากนะครับต้องใช้เป็นนะครับจริงๆมีหลายคอมเมนต์ในโลกออนไลน์นะที่บอกว่าใช้บิมแล้วมันเรียกทำงานให้ไวขึ้นก็ใช่สิเพราะคุณไม่ทำไม่ถูกสเต็ปของการทำงานนะคุณต้องดู LOD ให้ถูกว่าซีเควนซ์นี้เขาต้องการ LOD ระดับไหนก็ทำแค่ถึงระดับนั้นนะก็ต้องวางแผนการทำงานไปซีเควนซ์ไปสุดท้ายบีมมันไวแน่นอนนะครับถ้าทำเป็นโอเคนะครับแล้วก็ข้อที่7นะครับข้อที่7ข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของนะครับเขาเรียกว่าสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้าประจำสูงมากนะครับสมมติว่าคุณเป็น structural engineer ก็ได้นะหรือมี PE firm นะครับที่แบบใช้ BIM model แล้วแบบว่าพอใช้ BIM model แล้วแบบรีพอร์ตปัญหาให้ตลอดนึกออกไหมเช็คแคลสให้ตลอดเฮ้ยจุดนี้มันมีแคลสนะครับจุดนี้มันไม่น่าจะขึ้นมันไม่น่าจะมาฝ่าคานตรงนี้ได้นะมันชนท่ออะไรเงี้ยนึกออกไหมลูกค้าจะว้าวเลยอะหรือแค่ไปประชุมอ่ะแค่ไปประชุมแล้วเราไปแทนที่เราจะเปิดแปนเปิดกระดาษพิมพ์เขียวเหมือนเมื่อก่อนแต่เราไปหมุน 3D ให้ลูกค้าดูอะไรอย่างเงี้ยโหคือลูกค้าเขาจะแบบโหบริษัทคุณนี่ทำกันขนาดนี้เลยวะเออดีนะลูกค้าก็จะเกิดความไว้ใจมั่นใจแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่เราจะได้ลูกค้าประจำนะครับโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเราเพิ่มแบบ added value add ไปด้วยอย่างเช่นว่าเฮ้ยเราเช็คเรื่องคุณภาพมาให้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยโหมันลูกค้าก็ยิ่งแบบประทับใจแล้วมีโอกาสสูงมากที่จะได้ลูกค้าประจำโอเคนะครับลูกค้าประจำเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของบริษัทนะครับบริษัทขององค์กรไหนก็ตามนะลูกค้าประจำนี่คือสุดยอดต้องรักษาไว้ให้ได้นะครับโอเคนะครับก็เป็น7ข้อที่ผมมองว่าบริษัทเล็กๆนะครับควรที่จะต้องเริ่มใช้บิมนะครับแล้วจะได้รับประโยชน์มากแน่นอนนะเพราะว่าเราปรับตัวได้ไวกว่าบริษัทใหญ่เขาจะเคลื่อนตัวช้านึกออกไหมนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจเรื่องคอร์สเรียนออนไลน์นะครับก็มาเรียนกันได้นะครับก็อย่ารอให้ตกรถไฟขบวนสุดท้ายนะครับทั้ง Revit Robot Navis Work อะไรผมก็มีสอนหรือว่าใครที่ใช้ Revit อยู่แล้วนะครับอยากจะพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอยากจะปลดล็อกความสามารถของ Revit นะครับผมเชื่อว่าคนที่ใช้ Revit เนี่ยมันจะมีแบบเฮ้ย Revit มันทำนี่ไม่ได้หรอวะเฮ้ย Revit มันทำนั่นไม่ได้หรอวะมันจะติดนึกออกไหมแต่พอได้ใช้ Dynamo มันจะปลดล็อกมันจะอ๋อกูใช้ Dynamo ก็ได้เฮ้ยผมเล่าให้ฟังตอนสมัยคุมเป็น BIM Manager อยู่ที่เชียงรายนะครับก็คือผมไปคุยกับ Revit User นะของฝั่ง Contractor แล้วแบบว่าคือเขาจะใช้ใน Revit ในการแก้ปัญหาเรื่องพวกงวดงานนะครับงวดงานว่าอันไหนงวดที่1งวดที่2เบิกไปหรือยังเสร็จหรือยังอะไรเงี้ยนะครับคือพอทำใน Revit บางทีมันตึกอ่ะมันตึกนึกออกมั้ยมันทำได้แค่เนี้ยผมก็บอกว่าเอ้ยใช้ Dynamo ดิก็เอาพารามิเตอร์นั้นน่ะแล้วก็ยิงเข้ามานี่แล้วก็เล่นแร่แปรธาตุแล้วก็ยิงกลับอะไรเงี้ยพูดสับไดนาโมนะคือถ้าคนที่ใช้ไดนาโมเป็นเขาเรียกว่ามานิปูเลต data เป็นอ่ะมันจะดูแบบอ๋อมันง่ายนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องไดนาโมเขาจะมีเรวิตมีให้แค่ไหนก็ใช้อยู่แค่นั้นนึกออกไหมซึ่งไม่ดีนะครับวิศวกรเราต้องใช้building information modeling เนี่ยให้เป็น
สมกับที่เขาบอกว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตชันแนลอินโฟเมชันโมเดลลิ่งนะครับคือการโมเดลแล้วก็มีอินโฟเมชันอยู่ข้างในจะไปเล่นแร่แปรธาตุอะไรก็ได้โอเคนะครับถึงจะเป็นสมเป็นวิศวกรระดับประเทศหัวใสนะครับแล้วก็แบบทำให้ประเทศพัฒนาได้จริงๆโอเคนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับก็เดี๋ยวมีทริคดีๆมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมมาแชร์ให้อีกนะครับขอให้สนุกกับการทำงานด้วยบีมนะขอให้ได้ตังค์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้ผ่าน learning curve ไปได้ไวๆนะจะได้สนุกๆโอเคบ๊ายบายครับ